หากจะพูดถึงเอ่อหนังในจัก,กรวาลกันดั้มนะครับแอนิเมะจัก,กรวาลกันดั้มนี่การดั้มลำดับต้นๆน,นะที่ผมชอบเลยก็คือการดั้มวิงนั่นเองครับผมเป็นแอนิเมะที่ผมจำปีไม่ได้นนะ่าจะก่อนผมเกิด 1990, เดียปี1990เท่าไหร่เดี๋ยผมผมลืมแล้วนะครับแต่ว่าแอนิเมะกันดั้มวิงเป็นแอนิเมะกันดั้มที่เป็นการบุกเบิก กันดั้มในตลาดอเมริกาอย่างแท้จริงนะครับเพราะตอนนี้ผมไปอเมริกานี่ผมไปถามาทางคนอเมริกานะครับซึ่งเขาก็ชอบกันดั้มนะคนแต่เขาก็ไม่ได้ชอบแบบเป็นแฟนพันธ์แท้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาแค่ดูกันดั้มซึ่งเขาก็เปิดยูนิคอนจำได้เลยตอนนั้นเปิดกันดั้มยูนิคอนดูนะแต่ว่าผมอะไปถามเขาว่า เขาอะดูอะไรทั้งที่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอะดูยูนิคอนกันดั้มยูนิคอนแต่ว่า,าผมก็ยังจะอยากจะถามเขาไปดูว่า,เ,าเขาดูอะไรแบบเหมือนเหมือนชวนคุยผมเขาก็เลยตอบมาว่าเขาดูกันดั้มวิงอืมไอ้เราก็งงเลยหฮ้กันดั้มวิงเหรอไอ้ที่กูดูนี่มันยูนิคอนชัดๆแบบใช่เลย ไอ้ดูนี่เต็มเต็ม,เต,มเต็มตาดิไอ้เปิดเอสตอยโหมดี่ไอ้นี่มันยูนิคอนนี่หว่ามันจะมาเป็นกกนดัมวิงได้ไงเสร็จปุ๊บเอา้าผมก็เลยถามเขากลับไปตอนนั้นตอนนั้น,น,น,นเราตอนแรกเราก็แกล้งบอกเฮ้ย hey, เราเราทำเป็นไม่รู้ว่าไอ้นี่คือยูนิคอนแต่อันนี้บอกพอเขาบอกว่าเป็นแกนดัมวิงปุ๊บอันนี้ผมพูดเลยเอ้ยไม่ใช่มั้งอันนี้อะยูนิคอนใช่เรื่องนี้คือแกนดัมวิงยูนิคอนเฮ้ยอันนี้ยิ่งงงก็ไปอีก หลังจากนั้นผมก็เลยได้เข้าใจครับว่าอ๋ออเมริกาเนี่มันโตมาก,กับไอ้กันดัมวิงนี่ว่าแล้วผมไปถามคนอื่นๆน,นะที่ดูกันดัมอ๋อไปถึงกันดัมวิงใช่ไหมเออดูกันดัมวิงทั้งที่มันในจอมันก็เปิดกันดัมภาคอื่นที่ไม่ใช่กันดัมวิงเออซึ่งอ่ะผมก็เลยพูดได้เลยว่ากันดัมวิงนะครับค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับอเมริกามากพอสมควรนะ แล้วมันเป็นกันดั้มผ้าที่มันเป็นบอยแบนด์ใช่ไหมมันมีอยู่ห้าคนตัวเอกห้าคนซึ่งแต่ละคนนี่ใช่ชื่อปลอมซะส่วนใหญ่เออจริงอย่างไอ้พระเอกนี่ก็ชื่อปลอมชื่อจริงของมันเดี๋ยวมันจะไปเฉลยในภาคที่สามก็คือภาคแรกจะเป็นกันดั้มวิงก่อนภาคที่สองจะเป็นกันดั้มวิงเอเลสวอร์ดภาคที่สามจะมีแต่ทางโนเวลนะครับก็คือกันดั้มวิงเอ่อฟอเสเซนอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าฟอเสเซนนี่มันยังไม่มี ฉบับแอนิเมะมานะครับก็รออยู่เมื่อไหร่มันจะทำสักทีว่าแม่งอยากดูชิบหายเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับทั้งนั้นผมก็จะพูดแค่2ภาคก่อนก็นแล้วกันนะก็คือก u n ดั m w วิงกับเอเลี่ยนวนะครับย้ำคลิปนี้เป็นการสปอยนะอ่ะพออ่ดูเสร็จปุ๊บกันดั้มวิงมันเป็นกันดั้มบอยแบลใช่ไหมแต่แล้วคนมันจะใช้ชื่อปลอมเยอะไอ้อย่างไอ้พระเอกก็ใช้ชื่อปลอมไอ้คนที่3นะไอ้คนที่3ไอ้ที่มันเป็น เออไอหัวยาวๆอะ่ะแล้วมันก็ขับแกนดัมที่มันมีแต่ปืนกลนะเนยกกนดัมเฮฟวี่อาร์มอ่ะไอ้นั่นแหละไอ,อ้นั่นก็ชื่อปอมมันไม่ใช่เชิงชื่อปอมธรรมดาครับมันไม่มีชื่อเลยแล้วมันก็ไปยืมชื่อของเออคนที่รับเลี้ยงมันมานะซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีพื้นเพยคล้ายๆกัน,ก,นก็คือเป็นชาวอนานิคมอ่าได้รับแกนดัมจากก็คือมันจะมีแกนดัมห้าตัว ไอ้พวกนี้ได้กระดับห้าตัวนี่คนสร้างแม่งก็คนละคนแบบห้าคนห้าด็อกเตอร์ในการสร้างไอ้มันแล้วมันก็ได้ด็อกเตอร์วันนี้ก็แจกจ่ายกระดับแล้วก็เสือกแจกให้กับเด็กอย่างเดียวด้วยนะแจกให้กับพวกเด็กพวกนี้นะครับมาทําภารกิจบนโลกนั่นเองซึ่งภารกิจของเขานะครับก็คือการที่จะกําจัดองค์กรที่มีชื่วอว่าออสที่มีชื่อว่าออสซึ่งองค์กรนี้นําโดยเทรซ อะเทรสเบอร์เฟสหรือเปล่าอะไรผมจำชื่อไม่ได้ชื่อว่าเทรสนะครับซึ่งไอ้เทรสนี่มันจะว่ามันเป็นผู้นำเลยไหมก็ไม่เชิงครับเพราะว่าออสิ Z มันเหมือนกับเ,เป็นบริษัทเหมือนเป็นกรุป๊ปซึ่งเทรสนี่มันเป็นประธานแต่ว่าเนื่องจากว่าในระบบบริหารแบบนี้ครับเทรสมันเป็นประธานมันจะต้องมีไอ้พวกคณะลูกขุนใช่ไหมที่เหมือนกับเป็นผู้ถือหุ้นอะไรพวกนี้ซึ่งเทรสมันก็จะเป็นรองไอ้ผู้นี้อีกทีครับแต่ว่า ตัวที่มันเด่นๆก็คือเทราคราวนี้ไอ้พวกพระเอกได้ก็เลยลงมาทำภารกิจในการกำจัดองค์กรนี้ซึ่งพระเอกก็ได้ไปเจอกับสาวร่ำรวยคนดึงที่มีชื่อว่าลีลีน่าซึ่งลีลีน่านี่โอ้ผมบอกได้เลยนะตอนเด็กมันดีไซน์สวยมากและตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับสำหรับลีลีน่าถือว่าเป็นนางเอกกันดั้มที่ผมว่าน่าจะสวยที่สุดในบรรดาทุกนางเอกกันดั้มเลยนะ แล้วไปเจอกับลูกคนรวยลีลีน่าลีลีนาก็พยายามช่วยเหลือพระเอกฮีโร่นะครับในการาทําภารกิจซึ่งลีลีน่าพบว่าภายหลังตัวเองคนรวยไม่พอครับอัปเกรดแต่คนรวยเป็นเจ้าหญิงเลยโอ้โหแบบสุดยอดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็พระเอกก็ปฏิบัติภารกิจต่อไปนะครับเรื่องนี้ถ้าผมจําไม่ผิดมันจะไม่มีไอ้ประเภทแบบพวกนิวทงนิวไทอะไรพวกนี้นะมันจะมีแต่ระบบ มันชื่อว่าอะไรวะซีโร่ซิสเต็มที่ทํำให้นักนักขับมันดูแบบเหมือนสติหลุดแล้วมันก็จะเทพขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบจากแกันด้มวิงนะครับที่กันด้มภาคอื่นมันไม่ค่อยจะมีเว้ยก็คือพระเอกเปิดมานี่แม่งมันบิดตัวมันใช่ว่ามันจะเก่งนะครั้งแรกที่ผมดูแกันด้มวิงนี่ผมอึ้งเลยแบบเพราะว่าก่อนหน้านี้เราดูทั้งกันด้าภาคอะไรวะ กันดัมภาคเฟิร์กันดัมภาคแรกอา่าแล้วก็จะมี 80, เซตากันดัม0080 0083มเออมีกันดัมเอ็กจีกันดัมโอ้ก็คือดูกันดัมมาอย่างโชคชนในยุคนั้นในในยุคนั้นอะไรที่มีในยุคนั้นผมก็ดูกันดัมมาอย่างโชคโช,ช,ช,ชนแล้วนะครับแต่ก็ถ้าถักเกิดแต่ตอนก็หลังจากยุคนั้นพอมายุคปัจจุบันผมก็ลืมแล้วเือเรื่องมันเป็นยะังไงนะคราวนี้ มาดูกันดัมวิงเปิดมาตอนแรกไอเราก็งงเลยปกติกันดัมทุกภาคนะครับก่อนหน้านี้พระเอกมันจะเปิดตัวแบบเท่ๆเ,เว้ยแต่ภาคนี้ไม่ธรรมดาครับเล่นใหญ่เลยเปิดตัวมาพระเอกไม่โดนกระทืบจากไอหุ่นตอกต่อยเออแต่คนขับมันไม่ได้ตอกต่อยนะแต่ว่ามันเป็นหุ่นตอกต่อยเออเปิดมาพระเอกแม่งโดนกระทืบเลยแบบสุดยอดเกันดัมวิงมันเป็นกันดัมที่ค่อนข้างที่จะเสมือนจริงก็คือเรื่องนี้นะผมบอกไว้เลยว่า ลุมสู้ได้สู้ได้สู้ได้จริงๆระถ้าเกิดลุมนะกันดนั้มนี่โอ้โหแบบสู้ไม่ได้เลยแบบแบบชนิดที่ได้ว่าโดนถล่มยับอะอย่างตอนนึงอะไอ้กันดั้มของไอ้ที่มันชื่อว่าควอเตอร์หรือเปล่าเนี่ยที่มันเป็นลูกครึ่งอารับอะแล้วหุ่นพี่แกเหมือนกับว่าโดนหุ่นรุ่นใหม่ของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งแต่ถึงแม้จะเป็นหุ่นรุ่นใหม่ของไอ้อ,องกรนนี้นะแต่ว่า หุ่นรุ่นใหม่นี่ถ้าเกิดวัดกันตัวๆมันก็ไม่สู้กันดั้มอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมากันเป็นฝูงเว้ยแม่งลุมสู้ได้แบบโอ้โหเห็นความประทับใจนี้แล้วผมรู้สึกว่าตราตึงมากครับแบบเอออย่างนี้สิวะแบบกันดั้มมันต้องสูสีแบบมันต้องความเป็นจริงมันต้องแบบไอหุ่นกระจกนี่มันก็ใช่ว่ามันจะสู้กันดั้มไม่ได้เลยมันไม่ใช่แบบอ่า ไอหุ่นอะไรว่าสไตฟรีดอมที่แบบมากันไปสิบตัวแม่งก็มากันเป็นร้อยตัวก็สู้ฟรีดอมตัวเดียวไม่ได้อย่างนั้นเนะี่ยเออมันไม่ใช่อย่างนั้น,นครับกันดัมวิ่งนี่คือมาโอมาแค่ห้าตอนหนึ่งมันก็แทบจะเอาชนะกันดัมได้แล้วอยู่แล้วนะแล้วคราวนี้เว้ยตอนแรกพระเอกอะไรวะมันมันแพ้ใช่ไหมแล้วหุ่นมันก็จมน้ําทะเลซ่อมซ่อมหุ่นได้สักพักไปทําปฏิบัติภารกิจได้อีกไม่กี่ภารกิจ ระเบิดหุ่นทิ้งโอ้โหสุดยอดแม่สมแล้วที่เป็นกันดับวิงหุ่นแล้วเบิดหุ่นทิ้งแล้วมันก็เอาเออสร้างหุ่นกลับมาใหม่แนตะ่เป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับหรับกันดับวิงแล้วภาคนี้นะครับมันยังมีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่รู้เว้ยว่าตัวร้ายมันเป็นใครเออแบบเปิดมาตอนแรกอ๋อไอ้นี่น่ตัวร้ายไอ้เทรดนี่ตัวร้ายไปไปมามาเอ้ยไอ้นี่มันก็แบบมันมีคนที่ใหญ่กว่ามันอีก คนที่ใหญ่กว่ามันก็คือไอ้ไอน้นี่ปุ๊บไอ้นี่แม่งตัวร้ายไปไปมาอา้าวไอน้นี่โดนล้มอํานาจโดนอีกคนนึงขึ้นมาแทนโอ้โหแบบเราไม่ถูกเลยครับถ้าเกิดว่าดูได้แต่ตอนแรกนะแล้วไปดูตอนสุดท้ายอะไรคุณจะงงว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่วะถามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอถ้าเป็น,ปนผมดูกันดัมภาคแรกนะกันดัมเฟิร์สอะภาคแรกผมดูตั้งแต่ตอนน้อที่หนึง่งผมข้ามไปดูตอนสุดท้ายผมว่าผมดูดูเรื่องเพราะว่ามัน มันก็คือสงครามที่ศัตรูเป็นสีออน ion, และลาดบอสมันก็คือสีอนอนแต่ว่าในกระหน่มวิงนี่ครับตอนแรกมันเป็นยังไงตอนสุดท้ายมันจะไม่เป็นยังไงครับไอ้เราก็งงว่าจะสนุนแล้วฝั่งทางมันไปเจออะไรกันแน่วะอย่างนี้เราก็เลยดูกระหน่มวิงแบบทุกตอนสนุกดีครับกน่มวิงถือว่าเป็นกระหน่มที่ควรค่าแก่ก,การหาดูนะครับภาคแรกว่าอันนั้นแล้วภาคสองนี่โอ้โหมันมีหุ่นที่มันชื่อว่าอะไรวะวิ่งซีโร่คัสตอมเอเลดวอท นะครับมันเป็นภาค e เอเลดวอร์ดนี่มันก็คือภาคต่อของแกนด้มวิงแต่ว่ามันจะเป็นภาคต่อในจัก,กรวาลคู่ขนานสมมุติมันไอ,อที่บอกจัก,กรวาลคู่ขนานนี่ก็คือแค่หุ่นมันคู่ขนานกันเฉยๆนะครับแค่หุ่นที่มันดูดัดแปลงสมมุติว่าในภาคที่แล้วใช้ภาคหนึ่งนี่ในในตอนจบไพเอกมันใช้หุ่นวิงซีโร่แต่ว่าในภาคเอเลดวอร์ดที่เป็นภาคต่อดิ พระเอกมันใช้หุ่นวิงซีโร่คัสตอมที่เอามาจากตอนจบของภาคที่1ซึ่งมันเป็นหุ่นคนละตัวกันนะแต่ว่า,าเหมือนกับว่ามันเป็นอีกจัก,กรวาลหนึ่งที่มันต่อกันอเผื่อเคือใครงงก็ค่อยๆฟังนะครับเผื่อจะเข้าใจหรือไม่ไปดูเลยก็ได้หรือไปดูเอาเองเลยก็น่าจะเข้าใจนะครับพอมาไอ้ภาคเอเลสวอร์นี่หุ่นวิงซีโร่คัสตอมแม่งยังกากเปิดมาแบบโอ้โหอย่างเท่มีปีกนางฟ้าไอ้เราก็นึกว่าจะเก่ง ที่ไหนได้โดนอะไรวะหุ่นของไอ้ไอ้ที่มันขับไอ้กังฟูอะเชนหลงแกดัมอะซัดเข้าไปจมน้ําทะเลไม่ได้จมหรอกไอ้พระเอกมันอยากล่วงลงน้ําทะเลเองแล้วก็หุ่นก็กลับมาอีกทีในสภาพพังสุดโซมโอ้โหแบบบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นี่ค่อนข้างที่จะสนุกเอาเรื่องนะครับ แต่เรื่องนี้มันมีข้อเสียนะก็คือการออกแบบโคลนีนี่มันดูแบบไม่ค่อยสมุทมันดูไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ถ้าเกิดโคลนีก็คืออาณานิคมในอวกาศนะครับถ้าเป็นโคลนีในกันั้มภางอื่นๆนี่มันจะออกแบบคล้ายๆกันแล้วก็คือกลมๆสวยๆแต่นี่มันจะเป็นแบบกลมๆมองเห็นวิวข้างนอกนะแม่งปิดทึบแบบออกแบบมาได้แบบค่อนข้างที่จะหวยพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ดีดีสลากแกันดับวิงนะครับ หากใครที่ยังไม่เคยดูก็ผมแนะนําให้ดูครับเป็นกระดัมที่ควรค่าแก่การหามาดูนะอย่างน้อยคุณก็จะไม่ได้เห็นแบบพระเอกมันเก่งเทพมันจะเห็นแบบพระเอกมาศตูมันอยู่ในระดับเดียวกันนิวไทยายภาคนี้มีไหมก็ไม่เชิงว่ามีอ่ะคือไม่มีแหละอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ